รับไม่แน่นนะวันนี้มาไหว้หลวงพ่อทันใจนะคะที่ของศาลาวันนี้ได้อธิษฐานนะคะวันนี้พาพี่สาวแล้วก็หลานน้อยมาด้วยนางเก่งมากค่ะเก่งเกินมนุษย์เก่งเกินมานาดูแต่ท่าเดินเขาก็รู้นะคะต้องยกมือด้วยนะองค์ที่43นะคะพุทธเจ้าติพระเจ้าทันใจเขาไม่กระทาบูชาอยู่เลยสงสัยมีคนมานั่นแหละพึ่งเยอะพร้อมกันตั้งนโม3จบเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสักกาเรนะพุทธชยันติงพุทธสาสนัสสะปฏิโรจนายะปูเชมิอธิษฐานตามความปรารถนาเลยนะคะสาธุสาธุสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปูเชมิพระพุทธเจ้าองค์ที่43ของประเทศไทยหลวงพ่อทันใจวันนี้ลูกมาสักการะลูกมาบูชาพระองค์ท่านและขอบารมีท่านในขณะนี้สาธุก็คว่ำแล้วตรงนี้ก็ทำไม่เสร็จแล้วเคยใช่เขาน่าจะไว้ว่างๆมั้งอันนี้องค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะนี่ตั้งแต่ตอนที่เทแล้วโอ้โหฝนมาแบบเทกระหน่ำลงมาแต่พอลาปูนหมดปุ๊บฝนหยุดปุ๊บเลยเหมือนกับเขาเปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ได้แปลกมากเลยแต่ตอนนั้นเราเขาจะเทคานขึ้นมาเนาะเราก็ขึ้นมากับคานกับอะไรเนาะสูงแล้วก็โลเคชั่นดีมากเลยนะคะข้างด้านหน้านี้จะเป็นแบบมันเป็นผาเป็นอะไรเนาะธรรมชาติสวยงามมากหลวงพ่อทันใจวันนี้มาไหว้หลวงพ่อทันใจนะคะมาไหว้หลวงพ่อทันใจแนะนำนั้นอยู่ในกับนี่เป็นพระพุทธรูปนอนนะคะนี่เอากระเป๋านี่เอานะกินน้ำก่อนเร็วให้เขากดเองเขารู้ที่กดตากดไม่เป็นคืออะไรครับเป็นน่าจะเป็นที่เขาให้เก็บของเก็บอะไรหรือที่พักที่อะไรแหละแล้วแต่เขาจะสร้างแต่ก่อนมันจะเป็นแบบโล่งๆอยู่ยังไม่มีอะไรโล่งๆ